พิสุเก่าคอยช่วยพิสุใหม่อาละพิสุเก่าก็คือผู้ที่บวชก่อนนะคะเป็นเรื่องที่คนบวชเก่าต้องช่วยคนบวชใหม่ดังต่อไปนี้เป็นบาลีพระพุทธภาษิตอานนท์พิสุเหล่าใดเป็นผู้ใหม่บวชยังไม่นานเพิ่งมาสู่ธรรมวินัยนี้พิสุเหล่านั้นอันพวกเธอทั้งหลายพึงชักชวนพึงให้ตั้งมัน่น พึงให้ดำรงอยู่เฉพาะในธรรมห้าอย่างห้าอย่างอย่างไรบ้างเล่าห้าอย่างคือ 1. นึ่งพิสุใหม่นั้นอันพวกเธอทั้งหลายพึงชักชวนพึงให้ตั้งมั่นให้ดำรงอยู่เฉพาะในปาติโมกข์สังวรด้วยอาการอย่างนี้ว่ามาเถิดพวกมีอายุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยปาฏิโมกข์สังวร ซึ่งพร้อมด้วยมารยาทและโคจรอยู่เถิดจงเป็นผู้เห็นเป็นภัยในโทษทั้งหลายแม้ในโทษเล็กน้อยสมาทานศึกษาในศิกขาบททั้งหลายเถิดดังนี้อันนี้คือชวนกันคนใหม่ก็ถูกชวนว่าให้มาตั้งมั่นอยู่ในปาติโมกขสังวรซึ่งเป็นเรื่องที่จะทําให้เรามีมารยาทรู้จักที่ที่จะ โครจรและอักโครจรอ,อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราก็ต้องทวนกันทุกวันพระอันนี้นะคะสองพิสุทั้งหลายนั้นอันพวกเธอทั้งหลายพึงชักชวนพึงให้ตั้งมัน่นพึงให้ดำรงอยู่เฉพาะในอินทรีย์สังวรด้วยอาการอย่างนี้ว่ามาเถิดผู้มีอายุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย มีสติคอยอารักขามีสติคอยปกป้องมีใจถูกคุ้มครองด้วยประกอบด้วยใจอันสติคอยอารักขาแล้วอยู่เถิดดังนี้หมายความว่าพวกเราจะชวนกันให้ตั้งมัน่นพึงให้ดำรงอยู่เฉพาะในอินทรีย์สังวรด้วยอาการอันนี้เราจะต้องแทบจะเรียกว่ามีสติรู้เลย เมื่อใช้ตากระทบรูปหูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายกระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงนะคะแต่ใจของเราต้องมีสติเป็นอรักขาไว้ปกป้องมีใจถูกคุ้มครองไม่เพลินชอบเพลินชังอันนี้ค่ะเป็นเรื่องที่ต้องมีอินทรีย์สังวรนะคะอันที่3ามพิสุใหม่นั้นอันพวกเธอทั้งหลายพึงชักชวนพึงให้ตั้งมัน่นพึงให้ดำรงอยู่เฉพาะในการหยุดพูดพร่ำ โอ้อันนี้ดีเพราะที่ไปกันไม่รอดเนี่ยผู้โมแต่พร่ำพูดพร่ำด้วยอาการอย่างนี้ว่ามาเถิดผู้มีอายุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงเป็นผู้พูดแต่น้อยคำจงทําการหยุดการพูดพร่ำเสียเถิดดังนี้อย่าชวนกันนั่งพูดพร่ำสะอึกสะอื้นมันดูเหมือนเราจะหมดหวังทุกสิ่งทุกอย่างและใครจะช่วยเราประมาณเนี่ยค่ะ ฟังหัวใจตัวเองให้เป็นนรกนะพิสุใหม่สี่แล้วนะคะพิสุใหม่อันพวกเธอทั้งหลายพึงชักชวนพึงให้ตั้งมัน่นพึงให้ดำรงอยู่เฉพาะในการหลีกออกจากหมู่ด้วยกายด้วยอาการอย่างนี้ว่ามาเถิดผู้มีอายุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงเป็นผู้สมาทานการอยู่ป่าจงเสพเฉพาะเสนาสนะอันสงัดเงียบที่เป็นป่าและป่าชัดเถิดอันนี้ก็ให้อยู่ ลุกขมูลเลยไปอยู่ในใต้ต้นไม้ที่มันไม่ไม่อันตรายนะคะอันนี้ก็เป็นการแยกออกแบบเหมือนวิเวกให้มีกายวิเวกมีวาจาวิเวกไม่พูดพ่ำมีกายวิเวกแล้วให้มีอินทรีย์สังวรไว้สํารวมในปาฏิโมกและสุดท้ายพิสูจน์ทั้งหลายนั้นอันพวกเธอทั้งหลายพึงชักชวนพึงให้ตั้งมัน่นพึงให้ดำรงอยู่เฉพาะ ในความเห็นชอบด้วยอาการอย่างนี้ว่ามาเถิดผู้มีอายุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงมีสัมมาทิฏฐิประกอบด้วยความเห็นชอบเถิดดังนี้อานนท์พิสุเหล่าใดเป็นผู้บวชใหม่บวชยังไม่นานพึงมาสู่ธรรมวินัยนี้พิสุเหล่านั้นอันพวกเธอทั้งหลายพึงชักชวนพึงให้ตั้งมั่น พึงให้ดำรงอยู่เฉพาะในธรรม5อย่างเหล่านี้แหละพิสูุเก่าชวนพิสูจใหม่อันนี้จบท้ายด้วยต้องมีชวนกันมีสัมมาทิฏฐิไม่ไม่อยู่คลุกคลีให้ให้อยู่กายวิเวกบ้างไม่พูดพร่ำนะคะแล้วก็อินทรีย์สังวรแล้วก็สำรวมในปาติโมก